ตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีร้านเนื้อย่างเกาหลีถูกไฟไหม้ชื่อร้านข้าวฟ่างบุฟเฟ่อยู่ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือนะครับใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงก็ดับเพลิงไว้ได้แต่ว่าร้านก็เสียหายไปประมาณครึ่งร้านได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรทางเจ้าของร้านคุณสลาวุฒิหัสกันเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการวางเพลิงจากคู่แข่งของร้านเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยพบขี้ไต้ที่สำหรับก่อไฟเนี่ยตกหล่นอยู่บริเวณต้นเพลิงด้วยนะครับแล้วก็คุณสลาวุฒิบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยเคยถูกเผามาแล้วเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่มาสงกรานต์เนี่ยคือคุณสลาวุฒิบอกร้านตัวเองเนี่ยขายดีมากสงกรานต์นี่ก็เตรียมสั่งวัตถุดิบประมาณใช้เงินไปประมาณ 200,000 กว่าบาทเตรียมไว้เลยกะว่าเดี๋ยวมีลูกค้ามาเยอะแน่นะฮะแล้วก็ที่อำเภอประโคนชัยเนี่ยก็มีร้านลักษณะแบบนี้เนี่ยทั้งหมด8ร้านด้วยกันแล้วร้านตัวเองเนี่ยขายดีนะฮะคาดว่าคนที่เผาเนี่ยต้องการให้ตัวเองนั้นไม่ได้ขายในช่วงสงกรานต์หรือไม่ก็แบบปิดกิจการไปเลยอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนมาถามเช่าต่อแต่ก็ไม่ให้เช่าต่อนะฮะก็ทางคุณสราวุธเองบอกว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเพราะตอนเกิดเหตุเนี่ยนอนกันอยู่ในร้านเนี่ย4คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนครับเกือบจะออกมาไม่ทันนะครับเนี่ยฮะ